ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับหลังจากได้เบรกแล้วก็ดูรีวิวเพิ่มท่านผู้ชมครับสมาชิกทั้งหลายครับตอนนี้เราคุยกันได้น้ำได้เนื้อมากนะอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้เรารู้จักก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลยูกันดาเดินทางมาพร้อมกันกับทางมิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับก็คือมิสเตอร์ลอเรนซ์มิสเตอร์ลอเรนซ์ can you talking a bit for your opinion about Thai productGood morning, Royal Thailand. My name is Lawrence Mokasa. I work with the Operation Wealth Creation Uganda, and I'm in the Department of Research and Investment. We are so grateful to the people of Thailand, and more especially the government of Thailand, the Royal Kingdom of Thailand, and the product global.Couple corporations, especially Dr. Swing and your team. Thank you. Okay, ทาง Lawrence บอกว่าก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับพวกเขาแล้วก็ดีใจมากกับการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเขาเรียกว่าราชอาณาจักรไทยนะได้มีของดีๆคู่บ้านคู่เมืองในความคิดเขานะว่าเรามีของดีๆอย่างเงี้ยเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้การสนับสนุนผมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มันกระจายกระจายไปแล้วเขาก็หวังว่าการที่เขาได้มาเยี่ยมเยียนครั้งนี้แล้วนำข้อมูลทั้งหลายกลับไปเพื่อไปพัฒนาการคนของเขาในเรื่องคุณภาพชีวิต We learned about Dokudami this product quite now like 4 years backBut we had never got the opportunity to come and witness ourselves. Mm-hmm. And last year, we wrote a concept to Dr. Swin, requesting him to at least extend the service according to the research we had had. Now here we are to witness and to get VVD information about the Dokudami. Mm-hmm. And indeed, here we are.เขาจริงแล้วเนี่ยเขาติดตามเรื่องราวของเรามา4ปีเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะฮะเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนของยูกันดามาก็ร่วมอย่างที่เห็นก็ได้เข้ามาได้รู้ได้เห็นแล้วก็นำเรื่องราวกลับไปเล่าสู่กันฟังจนถึงหูของรัฐบาลเขาแล้วก็ตัวแทนคุณมิสเตอร์ลอเรนซ์เนี่ยได้ติดตามเรามา3ปีแล้วเขาได้เขียนข้อมูลรายงานให้กับรัฐบาลทราบถึงสิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยชื่อโดกิวันนี้นะก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประเทศใกล้ๆกันใกล้ๆเคียงนะครับว่ามันสามารถที่จะเยียวยาโรคร้ายต่างๆได้เขาก็เลยถือโอกาสเนี่ยเข้ามาแล้วก็เจรจาเพื่อความคืบหน้าต่อไปดร.สวินให้เราโอกาสนี้ we thank him so much and accepted our request we've received theDokudami in Uganda and a number of patients have been tried and there is a great hope. They have started restoring a hope which is a sign that Dokudami is a savior. เขาก็ขอบคุณบริษัทโพลักประเทศไทยขอบคุณผมในฐานะที่ให้การตอบรับคำขอของทางรัฐบาลที่จะขอนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบก่อนในขั้นต้นก็นำกลับผมก็ส่งไปให้แล้วก็ได้นำไปทดสอบในบรรดาผู้ป่วยตามองค์กรทางด้านสุขภาพของรัฐบาลยูกันดาเช่นโรงพยาบาลต่างๆศูนย์รักษาโรคติดเชื้อต่างๆแล้วก็โรคมะเร็งนะครับก็ได้ผลตอบรับดีมากก็ถือเป็นความหวังในการที่จะดำเนินการคืบหน้าต่อไปเพื่อจะช่วยให้คนเหล่านี้ที่กำลังมีความหวังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายนะครับเขาก็พยายามเต็มที่ในการที่จะทำให้การเจรจาในการที่จะทำการค้าระหว่างกันเนี่ยสำเร็จลุล่วง For the number of days we've spent in Thailand, this is our second week, and a lot of things have been learned. Seriously, the number of diseases Dokudami can cure, they are
they cannot be mentioned within a day and we finish up. Because of the number of clients we visited, number of places we have visited, and seriously, we are sure Dr. Aswin is a hero for this entire world. คือเขาระยะเวลาที่เขาเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะก็ได้รู้ได้เห็นมากมายถึงความสำลิดผลของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เรียกว่าโดกูเดมี่นี่แหละเขาได้เห็นนะครับกับตาได้ยินกับหูว่ามันสามารถที่จะเยียวยาบำบัดโรคร้ายต่างๆให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นหลายโรคมากแล้วเขาก็หวังว่าจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ความหวังที่เราจะไปช่วยคนที่เจ็บป่วยมากมายในด้านอื่นของโลก As Uganda government, the questions we had over Dokudami have been really answered, and we have no doubt the Doctors Association of UgandaHave been trying it on a number of clients to see the progress of Dokudami, how it works, and we had many questions which have been answered by professors at the Konken University, the team of Dokudami, the clients themselves have testified, and preparations already we left them done to begin importing Dokudami.To East Africa and Central Africa to begin with. And also, we are very ready, have started networking with the neighboring countries which are not within East and Central Africa to see that this product really is disseminated all over Africa. Before they came, after they saw the patient who had a life that was improved, they asked a lot of questions about how it was doing. Wait a minute.ระหว่างนี้เราขอจิบกาแฟก่อนเดี๋ยวสักครู่พบกันสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพแล็กประเทศไทยจำกัดบริษัทโดกุดามิเอเชียจำกัดบริษัทโกลบอลเฮิร์บคอร์ปอเรชั่นจำกัดทำไมมันถึงดีก็เมื่อเขาเดินทางมาถึงเนี่ยผมก็ได้พาเขาไปพบกับนักวิจัยได้พบกับผู้ป่วยได้ซักถามด้วยตัวเขาเองนะฮะก็ไอ้คำข้อสงสัยเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกกำจัดออกไปหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่แต่เพียงว่ากำลังจะต้องพิจารณาอย่างไรถึงจะนำเข้าไปแจกจ่ายนะฮะให้ทั่วถึงในประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันออกแล้วก็เขายังมีความตั้งใจมุ่งหวังว่าจะสามารถนำเข้าไปจำหน่ายทั้งหมดในประเทศแอฟริกาแต่ว่าสำหรับผมเองผมก็ต้องดูว่าความถึงความสามารถในฐานะรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลนั้นเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนก็ต้องรอดู our teamDoctor is very ready to move all over Africa, and the time we've spent here, we every day try to communicate to our teams back about the findings we get here, because now we are here on the ground, and they have started looking for other partners through our networks, and already we have got like 4 countries where we are now connected.And they are waiting for our feedback as we get back to Uganda, and we visit those countries to see that Dokudami really is reaching every person who is a stakeholder. He, after the time he traveled, he made a report back to the time online, contacting each other, letting them know about the progress. Because every day that he traveled along with me to go.ในสถานที่ต่างๆนะฮะเขาได้ยืนยันรายงานตามข้อเท็จจริงในฐานะที่คนลงมาตรวจสอบนะฮะว่าให้มันจริงหรือเปล่านะมันของเก๊หรือเปล่ามีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่ามีเคมีใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็ได้รายงานกลับไปตามข้อเท็จจริงที่ได้พบว่าสิ่งที่เขาได้เห็นมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงไม่มีทางไปเสกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจริงๆแล้วก็ปราศจากสารเคมีใดๆไม่มีอะไรซ่อนเร้นรายงานต่างๆเหล่านี้ทำให้ทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยได้ประสานงานสร้างเครือข่ายไป4ประเทศแล้วในเวลานี้นะ On behalf of Uganda and on our behalf as a Department of Wealth Creation we just pray to God and we appeal to you people of Royal Thailand to protect Dr. Aswin.
because this is not something easy. There could be threats, and this is a natural hub which has come to relieve us from the from the chemical medicines, which have a lot of effects on human life. If you take chemical tablets for a long period of time, you end up acquiring cancer, and then you get to treat cancer as other diseases also come up. So since this is a natural herb, friendly to our environment, got from our environment, we believe, and I do appeal to all the people in the whole world, we get it to herbal as a solution. Thank you very much for this answer. สิ่งที่ทางมิสเตอร์ลอเรนซ์พูดมาเนี่ยนะก็คือว่าเขาทราบซึ้งพอสมควรในเรื่องของการที่เราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากสมุนไพรล้วนๆแท้ๆไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ในการที่จะไปรักษาพยาบาลสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปช่วยรักษาคนที่มีโรคอันเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะเขาบอกว่าเป็นโรคนึงก็กินยาปฏิชีวนะก็กลายเป็นอีกโรคนึงก็ไปกินยารักษาอีกโรคนึงก็จะเป็นอีกโรคนึงเรื่อยไปไม่มีจบสิ้นแต่ว่าดีใจแทนราชนาจักรไทยที่เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเนี้ยนะฮะก็เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ในฐานะที่คือเขาฝากไปถึงรัฐบาลไทยแทนผมนะก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไทยจะมองเห็นแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่สมุนไพรแล้วก็เป็นตัวเล็กเครื่องจักรเครื่องนึงอยู่ในวัฏจักรเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างไรก็ตามทางเวลโอเปอเรตติ้งเวลเคียชั่นนี่ก็ได้ส่งตัวแทนมานี่แล้วก็ยืนยันที่จะทำงานร่วมกันเพื่อจะพัฒนาทางด้านการตลาดเรื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น Lastly we've seen Thailand what is capable of doing and we believeWe share some commonalities in a number of issues. We pledge as Uganda that Thailand we get on board and we partner in many things. We are ready to promote Thailand culture there, products. When we talk of culture, it involves many things. Tourism and many other things, such that we can also Africa learn from Thailand, as also Thailand learn from Africa, and we create a bondage strong to move far than moving fast. สุดท้ายนี้ Mr. Lawrence บอกว่านอกเหนือไปจากการที่เราจะเอาสมุนไพรไทยไปใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยในแอฟริกาแล้วเนี่ยเขายังมีความตั้งใจว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมการวัฒนธรรมระหว่างกันแลกเปลี่ยนคนเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อขยายโอกาสทางด้านธุรกิจด้วยเพราะว่าทางอูกันดาก็ต้องการการพัฒนาการลงทุนจากทางนักลงทุนฝ่ายไทยเหมือนกันเขาก็มองเราว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะนำสิ่งดีๆไปสู่ประเทศแบบนั้นได้เป็นอย่างดีWe thank you so much for a good time, hospitality we have received, and Thailand people are wonderful. ขอบคุณคนไทยเพราะว่าขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นดินแดนที่ประทับใจเขามากขอบคุณนะครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพแลกประเทศไทยจำกัดบริษัทโดกุดามิเอเชียจำกัดบริษัท Global Herb Corporation จำกัด